เอาละมีคนกินมาแล้วครับQC เหรอครับทดสอบวันนี้มีเข้ากล่องเหรอวันนี้มีเข้ากล่องมีปลาหมึกทอดมีหมูทอดมีหมูยอไก่ทอดในกล่องนี้เป็นข้าวผัดเราเลยเนาะข้าวผัดอันนี้จากร้านไหนแล้วจากร้านคุ้นเคยคาเฟ่อยู่แมริมพาซ่านะครับเมื่อวันก่อนมานั่งกินกาแฟได้บรรยากาศมีเครื่องดื่มพร้อมบริการจากบ้านต่อห้องคาราโอเกะได้แล้วสองหนุ่มใช้เดียวครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราไปแจกของน้ำท่วมกันนะครับที่จังหวัดลำพูนครับเหมืองงาที่ทีมงานเรานำไปก่อนละนี่เหลือตกท้ายรอสมาชิกนะครับเข้าห้องน้ำเนาะเทศบาลตำบลเหมืองง่าเราตอนนี้เรามาทำกิจกรรมทางใจช่วยใช้นะเนี่ยพัดหน้าผมไปได้ระยะหนักแยกของนู้นแล้วนะเดี๋ยวข้างในนี้เป็นอยู่บ้านผู้คนเนาะมีกี่หลังคาเรือนครับที่นี่เข้าไปมีประมาณ2ข้างเนี่ยประมาณ80แต่เพิ่งก็อยู่แล้วเนาะระดับน้ำนี่ประมาณมกไปเดียวอ๋อมันจะครับสามารถลากของเข้าไปได้ก่อนลากนี่มันได้ต้องใช้รถอ๋อรถเข้าไปได้อยู่รถยนต์เข้าได้อยู่อ๋อมีได้สิเอ้ยง่ายจ้ะถ้าเอารถไอ้บิ๊กรถยนต์เข้าได้อยู่รถใหญ่ไปอ่ะแต่เรือไปได้ละน้ำมันแห้งละน้ำมันเริ่มแห้งแต่มันจะมีอยู่ไอ้น้ำทางถนนนี่จะมีอยู่3 ช่วงเจ้าความลึกนี่คือรถผ่านได้อยู่ตอนนี้ได้รถยนต์ได้เลยอ๋อรถยาวรถใหญ่นี่ได้อยู่แล้วเจ้าอ๋อโอเคฮะต้องก่อนเอารถเข้าไปเลยก่อนเอารถเข้าไปเลย2,000รถใหญ่2,000แล้วเราไปอยู่ข้างบนนะไปเลยครับจะได้เจอแจกละแจกเลยเข้าไปแล้วไอ้จุดเข้าที่ตรงกล่องนี่ก็เป็นข้าวผัดเลยอยู่เนาะมีข้าวผัดข้าวผัดนี่เสียง่ายที่สุดข้าวผัดนี่แต่ข้าวผัดนี่เพิ่งทำตอน9 โมงแล้วกะบ่ได้ใส่หอมบ่ได้ใส่เกลือส้มเพราะว่ามันจะเสียวใส่แค่ชิ้นกับหมูไก่อันนี้คือผู้รอบรู้ละถ้าที่อื่นนี่ใส่หอมขาวเรียบร้อยเลยหอมบ่อยครับแล้วก็เป็นข้าวนึ่งจะเป็นพวกไก่ทอดหมูทอดปลาหมึกทอดอันนี้อยู่ตอนนี้น้ำลึกประมาณนี้จะมี2 ช่วงแต่ถ้าเป็น2 ช่วงแต่บ่อยบ่เยอะมันก็จะเยอะเนาะอ๋อคือรถได้ปกตินะครับมากกว่าจะมีไหลผ่านเดี๋ยวไม่หลวงสะดวกเราขึ้นไปเจอกันได้เนาะไปเยอะหรอได้เรามีเวลาเนาะโอเคเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในเขาจะแบ่งเป็น2 ชิ้น2,000เพราะว่าจะได้กระจายเร็วขึ้นข้างนี้มันครับจริงๆทางนี้มันจะเด็กเจ้าหน้าที่เนาะครับที่ทำกาแฟมาอันนี้เอาอาหารนะฮะอาหารเพื่อมาแจกกับเจ้าที่อยู่ซุ้มบริการนะฮะของคือบ้านนะฮะตำบลเหมืองง่านะฮะอันนี้มีกาแฟนะฮะกาแฟถ่ายรูปกันหรอถ่ายรูปกันนอกอันนี้จะเข้าไปหรอเข้าไปได้ไอ้มีเท้ารถใหญ่ได้สองกันอ๋อรถใหญ่ไอ้มีกันหนึ่งแล้วแห่งกันเขาจะเอาไปเอาแจกถุงยังชีพแล้วจะแบ่งเป็น2 ทีมก็จะได้เร็วขึ้น
ขอรถใหญ่ไป2คันแล้วมีขอคนพื้นที่2คนละรถแต่ละคันใส่นี้ป้าไปก่อนได้ครับเพราะว่าครับอยู่ประมาณครับคุณเคยคาเฟ่คาเฟ่ครับแค่นี้พาซ่าเนาะอยู่เนี่ยที่ตรงนั้นปาปาที่ใต้ต้องขอซื้อต้องขอเอากาแฟไปเกี่ยวลงขอขอทำหน่อยครับแม่บอกว่าเนาะกาแฟครับโอ้ขอโทษกาแฟกาแฟเอารถจอดไปเลยนะครับเป็นทำหมู่บ้านครับแจกเต้าหู้ลมสดเนาะไม่บอกครับเต้าหู้ลมสดค่ะโอเคครับผมเต้าหู้ลมสดครับทางหมู่บ้านมาแจกนะครับแจกเขาแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันแล้วกันเต้าหู้ลมสดเต้าหู้นะเจ้าครับเต้าหู้นะเจ้าที่แค่ของเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าลงไปแจกน้ำกันแล้วฮะแจกของกันแล้วฮะลงน้ำมันที่อยู่3คู่ในรถอ่ะไปโยนให้ไหนแล้วอ่ะไม่อยู่ในหลังรถของข้างในนี้ก็มีน้ำฮะน้ำดื่มโซดาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปแจกแล้วนะครับนี่ครับตามไปเลยฮะเอ๊ะไปแจกของแล้วฮะเข้าไปข้างในน้ำเริ่มลดแล้วนะครับดูรถก่อนหน้านั้นนี่ท่วมเต็มเลยนะแจกน้ำไปแจกน้ำก่อนห้าหลังห้าหลังเอาไปเลยห้าหลังคาเรือนห้าแพ็คโฟไฟแพ็คไม่ได้ซีฟครับก็ได้ไหมต้นมีห้าหลังห้าหลังหลังละสองให้พ่อเก็บคนละเอาพี่เล็กอ๋อลุงอันนี้ลุงอย่างนะครับลุงชุมครับลุงชุมเนาะลุงชุมอย่าเอาน้ำไปเผื่อข้างในน้ำอันนี้ตาใส่ได้ไหมโอเคโอเคละล่ำละห้าแพ็คขนเอาห้าแพ็คเออไม่ไม่มันแค่หลังละสองแพ็คไงหลังละเขาไปซิปนี่พี่เขาแจกเอาละแจกแจกบูธแล้วครับขอบคุณหลายเนอะแจกบูธไปแล้วครับคือชุดสีครับลุงชุมวันนี้ห้าหลังแล้วลุงเนาะเอาไปสิบแพ็คแล้วเอาไปได้นะครับโอเคเอาไฟบนเดียวกำลังมาเนี่ยโอเคดิสุสุภูรัตเตอร์ขอบคุณหลายๆนะครับครับผมห้าแพ็คโอเคเดี๋ยวขนมนี่ละออนเยอะ Now who he should call here? That's a good question. I try to find it out.ใครเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้นะครับเพราะว่าใครคนรับผิดชอบไม่หลวงเจ้าหน้าที่เขาอยากทราบเปิดโทรศัพท์แล้วก็ชื่อติดต่อยังไงครับยังไงไม่รู้เหมือนกันอ๋อชื่อติดต่อไม่หลวงไม่หลวงอัมพรอยู่เซนนี่การกำหนดอยู่เซนนี่ชื่อไม่หลวงอัมพรกำลังลุยน้ำเข้าไปครับนี่น้ำเริ่มขังเน่าแล้วนะฮะส่วนกินโอ้นี่มีลอกด้วยเข้ากลางบ้านเลยนะเนี่ยโอ้
เอ้ใครเอาขนมแจกเด็กนักคงเราที่ไหนเลยนี่หรอครับเราลืมมาคงเรามาเลยเนี่ยต้องเดียวลืมรองเท้าคุณคงเฮาที่ไหนอ่ะแม่ของเราคงเฮาอ่ะโอ้โหสุดมากเลยเดี๋ยวไปเอาบ้านบอมบ้านบอมอยู่ก็ไม่มีคนอยู่นะไม่มีมันดึงมันล้างแล้วมันล้างท่อประปาเป็นพลาสติกอ่ะอ๋ออันนี้ลุงมาช่วยดูนะดูแลจุดนี้เนาะอดีตผู้ใหญ่บ้านอ๋ออดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะโอ้เกษียณไปแล้วได้หลายปีแล้วพอดีได้มาทำจุดนี้อยู่อ๋อพอดีเป็นในประธานเหมืองฝายโอ้เยี่ยมเลยครับช่วยกันไปนะครับนะครับช่วยไปครับครับผมคุณลุงนะครับผมโอ้โหน่าดูเลยนี่มาจากไหนครับมาหลายที่ครับขอบคุณนักๆนะครับครับผมครับผมยังจะขึ้นไปอีกเยอะเลยครับครับยังมีอีกเยอะอยู่นะนี่ครับดูบอกว่าทีมงานดิโก้ครับทุกคนนะเดี๋ยวข้างในมันข้างในยังมีอีกเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยๆแจกไปโอ้ได้น้ำหรือยังครับพี่อ๋อได้แล้วเนาะอ๋อได้ของแล้วเนาะครับผมโอ้ยดำแดดดำมากมีแดดเลยอ่ะอันนี้เพื่อนกำลังไล่สูบอยู่เนาะนี่นะน้ำไหลเร็วกว่าเดิมนะไหลค่ะวันก่อนนี่ไหลครับพี่ไหลอ่ะเดี๋ยวนี้สองอันนี้เริ่มไหลแต่วันไหนแต่วันนี้ว่าแต่วานละสองวันละสองวันละอ๋อเห็นเครื่องสูบน้ำลงปากทางแล้วเนาะเครื่องใหญ่เห็นมาลงเครื่องตรงหน้านี้นี่โอ้แม่ภาวนาคือลงเว้ยๆเนาะมันดีเพิ่นอ่ะใครได้ใครใช้แฟบคัดบ้านแล้วไหนอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นแป้งต่ออยู่อ่ะเข้าเลยนะแหกเข้าครับทีมงานก็ดูแลกันไปครับถ้าหลังนี้ไปทางบ้านจ้าไอ้วันอ่ะอ๋อจอดหลังตู้กันเงียบเนาะอันนี้ครับมีบ้านผู้อยู่อาศัยแต่วันนี้เขาไม่อยู่บ้านนะเราทีมงานก็อ๋อ
แน่นอยู่ละนมไว้ข้างในดีกว่าเออมันร้อนมันร้อนนมนมไว้ข้างในมันร้อนเดี๋ยวมันจะเสียตู้อ่ะค่ะเอาไว้ในตู้เลยในตู้น้ำไว้ข้างในได้เย้เปิดไว้ได้ถึงคนหนึ่งเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วแล้วก็วางของสิ่งของบริจาคไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวเอามาไว้ในตู้เนาะมีห้าคนเอาเลยเอาเลยเพิ่มขอ5ชุดขอเพิ่มอีกกี่ชุดYes, sorry, what? You need? She needs more water. Oh, okay. มีกี่คนนะครับบ้านหลังนี้มี5คนมาได้อ๋อแล้วปุ้นอยู่ไหนครับตอนนี้ยายไปอยู่กับปุ้นมดอ๋อโอเคมันแมนอ๋อ5คนหรือ5ครอบครัวครับ5คน5คน2 more please อ๋อนี่ผมเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาถุงยังชีพสักถุงเป็นชุดนึงเนาะไปอีกถุงเอาถุงเดียวถุงเดียวเพราะว่าเพิ่นมี5คนเดี๋ยวเอาไว้นี่กันเออเดี๋ยวขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะด้านในแห่งเยอะแยะนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆไปครับผมเยอะแยะเออเอาจ้าช่วยๆกันนะจ้าผมสู้ๆครับพี่ครับก็ข้างเหรอแม่ตรงนี้มันลึกเนี่ยลึกมันต่ำเลยนี่เข้าตรงนี้มันตะเกียงข้างที่เจอไปลึกเลยครับผมเราเกาะรถอันนี้มันลึกครับผมเดี๋ยวไปหนึ่งไปหนึ่งบายนี่มันลึกครับผมไปไม่ถึงล้อแล้วเพิ่นมีมีอยู่ข้างหน้าอยู่นี่แหละครับบ้านกี่หลังครับ3หลังเนาะ3หลังเพิ่นมาเลยโอ้มาผมถือนี่ก่อนผมถือนี่ก่อนได้ก่อนเดี๋ยวเพิ่นมาช่วยกันเพิ่นของเพิ่นกันโอ้อันนี้เขามีตะกร้าถุงส่งชีพไปในตะกร้าแล้วนี่ทางน้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำมาจากข้างหลังเนาะโอ้มีกี่หลังมีแล้วน้ำมีแล้วยายอยู่ในตะกร้านะครับยายเสื้อแขนยาวก็ต้องจากเนาะดูแดดครับต้นแดด
ดำตัวนี้แห้งอยู่แต่ว่าเราก็แจกนึ่งล้างนึ่งล้างประสบทุกข์ภัยนะนี่มาที่ลำพูนเนอะแห้งมั่งเปียกมั่งข้างในก็เป็นน้ำขังน้ำดื่ม1แพ็คไม่เป็นไรครับออกภาคเหนือไปได้ฮะทีละชุดอ่ะเดี๋ยวมันจะมาปอข้างบนโนเอาไอ้ที่นั่นอ่ะแกะมาม่าใส่กระจายกันไปเออมันต้องให้เป็นแพ็คหรอกเดี๋ยวเราไปหลายๆที่อยู่เดี๋ยวมันจะมากุ้มทีมงานก็มีกลัวน้ำท่วมโซนกับจิตอาสาครับบ้านคุณยายน้ำท่วมจุดไปมาตรงถึงที่นะครับมาตรงที่ตรงถึงที่ตามหลังเหรอพอแล้วน้ำพอแล้วเยอะข้างหน้าอยู่ต่อเลยครับผมปีโอน้ำไปล้างแหมก็ได้รอเนี่ยเอามาเผื่อไว้เพื่อไปได้เนี่ยทีมงานก็มาช่วยกันแจกของนะฮะมันจะอยู่เต็มลำเลยครับโอ้ได้แล้วนะครับผมสู้ๆนะครับไอ้เดี๋ยวน้ำก็ลงละไปเอาเครื่องสูบใหญ่มาไว้ตรงข้างหน้าบุญอ่ะครับผมโอ้นี่บอกค่อยเห็นมือเลยนี่นี่ชาวบ้านก็เอามอไซค์มาไว้ข้างนอกบ้านนะเพราะว่าฝั่งในบ้านนี่น้ำท่วมเลยครับพี่ยังตอนอยู่ในบ้านอยู่ครับขอบคุณค่ะครับผมสู้ๆนะโอ้โหอันนี้บ้านต่ำครับอันนี้บ้านต่ำบ้านเดียวกันนะครับเราคนละอ๋อมันก่อนอ๋อทุกคนนี่นะครับทีนี้น้ำไปกันอันนี้น้ำลงแล้วนะครับน้ำลงแล้วไปแล้วเดี๋ยวเพิ่นสูบนะนี่เพิ่นสูบนะเดี๋ยวเพิ่นสูบออกนี่ก่อนจะต้องสูบในบ้านรอบเลยครับแต่รอบเรื่องหนึ่งคนนักเองนะโอ้ครับขอบคุณครับครับผมขนาดปลายังตายแล้วพี่ว่าปลาอยู่ในบ้านยังตายนี่ครับผมโอ้โหบ้านหลังนี้สวยเลยครับบ้านไม้ผู้ป่วยชิดเตียงนี่ผู้ป่วยชิดเตียงขอไปเบิดหน่อยแล้วก็บ้านนี้อยู่โรงพยาบาลไซส์ไหนครับเขาไซส์ไหนผู้ป่วยเจ็บตัวเล็กตัวเอ็มไหมเอาไปเลยอันใหญ่ไปเลยได้เลยเยี่ยมยากอ่ะมีเอลเป็นเบอร์ได้หมดขยับเด็กครับตอนนี้พูดแหมตีกับตีเตียงนี่ก็มีแคมเปญนะครับได้2ยางได้ถุงได้ยังได้ยังอ๋อได้2ยางแล้วถุงยางชีพได้ยังถุงยางชีพได้ยังถุงยางชีพได้ยังเฮ้ยยางชีพได้ไม่ได้ยังได้ครับเพื่อนอันเหรออันเชิญครับก็สั่งปลาเหรอเ
ของเนาะของข้าขาอยู่ก็ได้อ๋อข้าขาห้ามน้ำไปแท่งนึงก็ได้ที่ข้าขาไปแท่งสี่หลังนี่สี่คนนี่เป็นกระโหลกแม่ระวังไม่อยากกุดโบราณโบราณสองพันน้ำสี่แม่เกิดน้ำสี่แม่ของสี่ชุดมาเรียกขอได้ยังขอถูกไม่สี่ชุดได้ไหมนี่ยังไม่มีผู้ป่วยไม่มีผู้ป่วยถ้าไม่มีผู้ป่วยเอาไว้สำหรับผู้ป่วยนะครับไม่ได้แม่ลูกมันมีนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยแบบนี้มีตั้งหลายแม่เด็กเด็กขอได้ไหมโอ้นี่น้ำเน่ามากเลยนั่นแหละก็ยาวยาวยาวนี่แตกเรียบร้อยครับด้านหลังนี่เป็นส่วนหรือเป็นน้ำครับที่มันเข้านี่มันเข้าทางพุ้นไหมเขาบอกมันอันนี้ล้นไหมเข้าทางหลังแต่ส่วนที่มาจากส่วนนี้มาจากน้ำฝั่งไหนนะจ้าหรือมันเป็นน้ำเหมือนมันเป็นน้ำห้องส่วนน่ะแล้วมันไหลมาจากปากขาน้องจะคืนเขาหน่องจะคืนลงมาปากขาเพราะแถวนี้เป็นส่วนมันเข้าสวนไหมแล้วมันก็เลยพดเข้ามาในบ้านนี่น้องในนี้คือถ้าต้องรอมันแห้งเองต้องรอมันแห้งเขาบอกว่าอันนี้ไอ้ฝั่งรู้แล้วแต่ไม่เป็นไรมันอันนี้มันต้องรอมันแห้งอย่างเดียวพวกเรานะไม่เราคืนรถปุ๊บได้สูบสูบเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราก็แจกกันไปนะครับผู้ประสบภัยนะครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะมันตกว่ะเพราะตะกี้ของหนูป้าพุทธเห็นหนึ่งชุดนะเจ้าไม่ที่ชอบชุดเดียวเล็กๆชุดนึงนะคะลูกมันก็มีเที่ยวได้ล่ะให้ได้ลงแล้วของฮะแล้วไปได้มือใต้ลูกวันนึงขอบคุณทุกคนนะจ๊ะอ๋ออันนี้ขอบคุณดีมากนี่แหละได้เหรอได้จ้ะเราไปตามคุณได้นะจ๊ะอยู่เชียงใหม่นะเชียงใหม่นี่เองหลายหลายทีมขอบคุณมากทีมแล้วก็นี่ก็ชาวบ้านเอาของมาตากไว้ข้างนอกนะตากกันแห้งนะฮะโอ้โหข้างในลึกไหมข้างในนี่ลึกตอนนี้เฝ้าของเลยล่ะพี่เนาะเอามาตากไปไหนก้าเมื่อฝนไม่เคยว่าที่สองมันพัดมาลงตากอ๋อตอนนี้ตอนนั้นก็เนี่ยเหมือนจะมีพวกพี่นะแต่ตัวน่ะเยอะกว่านี่นะต้องลงมาเยอะเลยนะใช่โอ้เยอะอย่างกำลังลงสักกี่เซนกำลังสูบน้ำออกครับนี่ก็ถามชาวบ้านนะน้ำก็เพิ่งลงได้ไม่นานนี้นะปกตินี่น้ำนี่ตาที่ผมเดินเนี่ยครับเต็มเลยถนนเนี่ยตัวหนูนี่มันเหมือนแบบแม่น้ำเลยนะคลองน้ำเลยนะชาวบ้านเขาบอกมาอย่างนั้นนะแต่ว่าคลองน้ำต้องระวังนะเวลาเดินตอนนั้นน้ำเริ่มแห้งมาเยอะแล้วนะแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างจะลำบากนะครับตรงนี้นะนี่ออกเขียวเลยครับคลองน้ำนี้อาจจะไม่ค่อยไหลนะเดี๋ยวก็ทางหน่วยงานในน้ำแบบได้กระแบงไปเนี่ยนี่ก็เอาโฟมมาทำบนเรือแล้วเดี๋ยวแต่ละหลังนี่ก็น้ำยังฝังอยู่ของน้ำมี
น้ำไม่ไหลเลยนะอันนี้น้ำไม่ไหลเลยนะไม่ไหลแล้วท่อมันตันหรือเปล่าครับเต็มฮะมันไม่มีตันจ้ะมันหาที่ลงมันมีที่ลงไปได้เลยอ๋อมีหาที่ลงอยู่มีกี่หลังครับผม3หลัง3หลังมา3หลังครับนะฟังนี้เด้อครับโอ้ฮึบเลยกันขึ้นเลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวฟังก่อนนะครับพี่หมดเอาของพี่หมดแล้วมั้ยเริ่มไปก่อนเป็นไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวของที่เหลือนะครับผมจะเอามาลงตรงนี้เลยใช่ครับแล้วส่วนบ้านไหนที่เราไปแจกบ่ครบนะครับช่วยกระจายให้กันได้ๆเอาของเจ้ามาเหลืออยู่นี่แหละครับเพราะบางชุดคงชุดก็คือละแต่บางคนก็ได้ห้องมาได้หลายเนาะถูกต้องจะได้กลับไปอู้กับคนเดียวผมกรรมถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคนที่รู้คือพี่นี่มาด้วยกันพี่นี่เซมบอกแล้วบ้านไหนนี่ก็อยู่เต้นใต้เนี่ยครับถ้ามันนี่ก็พูดมีการการไปเต้นแฮมพุ่นจะเป็นไอ้นี่แฮมจะเป็นน้ำแฮมล็อกแฮมล็อกเข็มพันหนึ่งอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเป็นของนี่แหละเป็นล้มด้วยนะหัวด้านหัวก็จะมีแฮมพันหนึ่งแต่ว่าจะได้กับไปแบ่งกับคนเดียวเพราะว่าจะได้มาชุมชนด้วยกันเนาะคุยกันได้เนาะครับเพราะว่าแบ่งหัวแบ่งไตไปก่อนส้มตำเจ้าถิ่นแหมไอ้วิทย์ไอ้วิทย์นะโชว์ส้มตำสักช้อนหนึ่งฮะผู้ชิมมาผู้ชิมนะบอกรสชาติว่ามันจะเหมาะกว่าบ้านเฮาก่อนว่าจะได้อันนี้คนเฮาตำเองนะไม่ใช่เป็นมาเรียนน้องคนตำนะอ๋อคนตำเนี่ยชาวบ้านนี่เป็นหมอกครับพี่แกงผักกาดนี่สุดยอดเลยเนาะผักกาดใส่น้ำข้นขนาดนั้นหวานจิ๊บหวานจิ๊บเลยหวานจิ๊บเลยนั่นนะไอ้ที่น้ำมีฟองอ่ะน้ำจิ๊บเลยอ๋อฟังพุ้นอ่ะเรื่องนี้มีภารกิจลุล่วงไปด้วยดีนะเรียบร้อยครับตอนนี้แจกน้ำที่มันจะไหลมาที่ตามคุณง่าจังหวัดลำพูนนะหลายๆหน่วยงานหลายที่ไว้ไปด้วยดีบางคนก็เล่นน้ำคนเดียวบางคนก็ชอบเล่นน้ำบางคนก็อยากเล่นที่โอ้โหลึกขนาดให้เป็นบนซึ้งให้จะไหลลงไปสวัสดีครับหัวเด้อ
สู้ๆทุกคนเลยเดี๋ยวแห้งแล้วครับ